ถ้ามีเซเว่นกับคุณป้าให้เลือกจะซื้อร้านไหน32 บาท 32 บาทใช่ปะซื้ออย่างนี้มาเลยใช่หมูทอดนะครับไม้ละ10 บาททุกคนดูเนี่ยเทียบกับนิ้วเทียบกับนิ้วไงชิ้นเท่านิ้วผมอ่ะโอเคสตาร์เรคคอร์ดดิ้งนะครับก็เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทำKFC vs 7-Elevenไปใช่ไหมแล้วคนดูเยอะมากเลยคลิปนี้ขอสัก500 ไลค์ได้ไหมนะครับเพื่อนกดไลค์กันหน่อยนะครับทำอะไรก็ตามชื่อคลิปเลยก็ตามปกเลยก็คือจะเป็นคลิปที่เอาของจากเซเว่นนะฮะมาเวียดกับของข้างทางดูซิว่าอันไหนจะอร่อยกว่าถ้าของข้างทางอร่อยกว่าต้องบอกกันว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเพราะว่าเขาเป็นการทำสดทำใหม่นะแต่เซเว่นเนี่ยเรียกว่าเป็นของเวฟใช่ไหมแต่ว่าเขาทำจากโรงงานใหญ่แล้วมีคนคิดสูตรเฉพาะแต่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาจอดรถในสเตเดียมวันนะครับพอดีมารับตากล้องที่จุฬานะฮะตากล้องกิ๊กกิ๊กมาค่ะทำไมมารับนี่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นช่วยกดไลค์เยอะๆด้วยพอคนดูเยอะจะได้รู้ว่าถ่ายอะไรแล้วมีคนดูไงมีคนดูเยอะถ่ายอะไรก็มีคนดูคลิปมันก็จะลงบ่อยขึ้นจะลงถี่ขึ้นจะลงเยอะขึ้นใช่ไหมในเซเว่นเราซื้อมาเท่าไหร่นะ32 บาท32 บาทใช่ปะเดี๋ยวผมจะแกะของเซเว่นก่อนนะครับเฮ้ยเขาไม่แกะให้หรอวะเซเว่นอ่ะไม่แกะปกติน่าจะแกะอ๋อมันซีอย่างนี้มาเลยใช่อันนี้32 บาททุกคนดูหมูทอดนะครับว่าไม่ค่อยเยอะนะอ้าวตามราคาปะเล็กกว่ามืออ่ะเนี่ยเล็กกว่ามืออ่ะเซเว่นเขาให้ซ่อมมาด้วยนะครับแล้วก็ผมจะชิมแต่ตัวหมูก่อนละกันเรื่องข้าวเหนียวเนี่ยเราจะยังไม่สนใจมากเพราะว่าร้านป้าเขาข้าวเหนียวหมดนะครับหมูนะฮะเป็นหมูทอดเวฟที่แบบโอเคอ่ะคือเค็มเล็กๆนะผมลองดูของคุณป้าเขาบ้างนะครับไม้ละ10 บาทเที่ยวกับมือเที่ยวกับมือหน่อยไม้ละ10 บาทไม้ละ10 บาททุกคนอาจจะว่าเยอะใช่ไหมมือผมเนี่ยนิ้วชี้อ่ะนิ้วชี้เนี่ยทุกคนดูเนี่ยเทียบกับนิ้วไงชิ้นเท่านิ้วผมอ่ะอร่อยมันจะมีความหอมน้ำมันน้ำมันที่ทอดซ้ำไม่เรื่อยอ่ะใช่ทอดจนเก่าใช่ของพริกไทยหมูทอดโบราณเนาะน้ำมันโบราณแล้วก็หมูทอดพวกเนี้ยนะถ้าจะให้อร่อยนะต้องไม่ใช่ทอดน้ำมันแรกจริงนะทอดน้ำมันแรกอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นของหมูของกลิ่นเครื่องเทศผมว่าอันเนี้ยถอดมาได้ดีมากนะชอบไหมชอบแต่ว่าแพงมันหน่อยวะให้คะแนนเลยไหมความอร่อยความคุ้มค่าเท็กเจอร์ของคุณป้าให้ความอร่อย7เลยความคุ้มค่าราคาขอให้สัก5 เป็น 10แล้วกันผมว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะไม่รู้อ่ะมันอยู่กลางเมืองอ่ะมันอยู่จุฬาอยู่บรรทัดทองบรรทัดทองจุฬาค่าที่มันแพงมากๆครับแต่เซเว่นเนี่ยเขากดราคาจนได้ราคาเนี้ยซื้อหมูทีเป็นตันใช่เพื่อมาทำนะทำออกมาดีได้ดีมากผมว่าของเซเว่นเนี่ย 6.5 สูสีเนาะถือว่าสูสีแล้วเรื่องความคุ้มค่าราคาอันนี้ได้ข้าวเหนียวด้วยเซเว่นคุ้มกว่าใช่เพราะว่าได้ทั้งข้าวเหนียวได้ทั้งหมูเนาะด้วยความที่แบบแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้แล้วความสะอาดเนี่ยเขาได้รับการันตีอะไรพวกนี้แน่นอนเรียกว่ามีมาตรฐานอ่านมาตรฐาน100 กล่องเหมือนกัน100 กล่องของคุณป้าก็ถ้ามีเซเว่นกับคุณป้าให้เลือกจะซื้อร้านไหนเอางี้ดีกว่าผมก็คงซื้อคุณป้าว่ะอ้าวทำไมอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเวฟอ่ะของเซเว่นของเวฟจะโดนตัดคะแนนเลือกเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเว้ยที่เหลือคือเขาโอเคแล้วอ่ะแต่เราอ่ะด้วยความที่เวลากินอะไรเราก็อยากได้สดๆอ่ะใช่เราก็ไม่อยากกินของเวฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะนอกจากแบบไม่มีทางเลือกจริงๆ10 บาทอ่ะมันผมว่ามันราคาค่อนข้างสูงไปหน่อยนึง7 บาทสามไม้20อะไรเงี้ยนะใช่เพราะไม้มันไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือแพงเม้นมาหน่อยนะใครว่าของคุณป้าถูกหรือแพงคอมเมนต์มาหน่อยซึ่งของเซเว่นอ่ะมาตรฐานเขาราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะทั่วทั้งประเทศเนี่ยเขาราคาเดียวกันหมดแหละนะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนลองคอมเมนต์มาละกันนะครับแล้วก็น่าอยากให้เอาอะไรเวทอะไรซื้อของเซเว่นไปเทียบกับอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะทุกคน